Welcome to พีพิมชนะสวัสดีค่ะก็พบกับบุ้มนะคะอยู่ในรีแคปเพลงวาดไว้ของโบกี้ไลออนนะคะมาเริ่มกันเลยโบกี้ไลออนนะคะเขาได้เขียนว่าจุดเริ่มต้นของเพลงเนี้ยอยากเล่าให้ทุกคนฟังจะอ่านให้ฟังนะคะจุดเริ่มต้นของเพลงวาดไว้มาจากภาพวาดภาพหนึ่งที่แฟนคลับวาดและนำมาให้ซึ่งในภาพนั้นเป็นภาพที่มีโบกี้พี่วาดวานๆนะคะแล้วก็คุณแม่ของโบกี้นะคะจะมีภาพที่ยืน3คนนะคะจะมีช็อตนึงนะซึ่งในภาพนี้มีความแตกต่างของช่วงเวลาก็คือเป็นภาพของโบกับพี่วาดในช่วงเวลาปัจจุบันแต่ภาพของคุณแม่เป็นภาพสุดท้ายที่โบได้เห็นก่อนที่ท่านจะไม่อยู่กับโบอีกแล้วในจากภาพนี้ก็เกิดคำถามกับตัวเองว่าถ้าคนเราอยากเจอกันอีกครั้งต้องเจอกันในแบบแค่ในรูปหรอถ้าคนเราอยากจะเจอกันอีกครั้งต้องเจอกันแค่ในรูปจริงๆหรอถ้าเราจินตนาการอะไรไว้แล้ววาดอะไรไว้สักอย่างเนี่ยมันคงจะเป็นจริงใช่ไหมแม้ว่าเราจะไม่เจอกันต้องตามอันนี้บุ้มเข้าใจมีรุ่นน้องบุ้มคนนึงแม่เขาเสียแล้วเขาก็โพสต์ขึ้นมาว่าจากนี้อยากจะจดจำทุกช่วงเวลารูปทุกรูปต้องเก็บไว้เพราะว่าหลังจากนี้10 ปี 20 ปีก็กลัวจะลืมหน้าแม่อะไรเงี้ยอุ้ยกลัวแล้วเวลาผ่านไปกลัวว่าจะลืมหน้าแม่หรือคืออะไรร้องไห้ของบุ้มนะบุ้มไหนนะบุ้มน่าจะแบบกับอาทิตย์หน้าเนี่ยบุ้มจะกลับเชียงใหม่พาแม่ไปเที่ยวนะคะคือดูนี่ขนาดเราแบบว่าคือไม่ได้มีเหตุการณ์อะไรแบบนั้นอะแต่บุ้มรู้สึกว่าบุ้มเข้าใจความรู้สึกของคนที่สูญเสียคนในครอบครัวนะคะคือมันแบบสุดยอดอะแล้วเขาบอกว่าเพลงนี้จึงถูกเขียนขึ้นจากเหตุการณ์อ่อนไหวที่ครั้งนึงได้สูญเสียคนสำคัญในชีวิตไปซึ่งมันไม่ใช่แค่การสูญเสียธรรมดาแต่มันเป็นความรู้สึกผิดและความเจ็บปวดที่ในครั้งนั้นเราไม่สามารถทำอะไรได้พอย้อนกลับไปพอนึกย้อนกลับไปมันก็เหมือนฝันร้ายแล้วก็นึกทีไรก็ร้องไห้ทุกครั้งอะพอหลังจากที่เราดู MV ใช่ไหมคะรูปทุกรูปแบบที่เขาเขียนแล้วภาพวาดภาพฝันของเขาไว้เนี่ยตอนที่เขาร้องเพลงเขาก็ร้องไห้ออกมามันคือความรู้สึกจริงๆอะพอเราได้อ่านสตอรี่อันนี้ก่อนแล้วอะแล้วเราไปฟังไปดูเนื้อร้องไปดู MV เรารู้สึกแบบอินไปเขาสุดๆอะค่ะคือมันดิ่งมากๆเลยที่แบบเขาร้องไห้ออกมาจากใจจริงอะร้องไห้ออกมาว่ามันออกมาจากใจกูจริงๆอะถ้าคนที่ยังไม่เคยดูสตอรี่นะก็คิดว่าเป็นเรื่องความรักใช่ไหมแต่เป็นความรักก็เป็นความรักแบบองค์หักอินๆอยู่แล้วถูกปะพอมาอ่านสตอรี่ยิ่งดีฟหนักเข้าไปใหญ่เลยนะคะเป็นเพลงที่แบบเพาะมากจริงๆพอที่ผ่านมาเรามาถึงฝั่งฝันอะแม่ก็จะอยู่กับเราใช่ไหมคอยส่งเราให้ถึงฝั่งฝันมาตลอดแต่สุดท้ายในวันที่อยู่ใกล้ฝันมากที่สุดอะเขากลับไม่ได้อยู่กับเราแล้วนะคะคือเดินมาไกลมากแล้วแต่ก็ไม่รู้ว่าเขาจะได้รับรู้หรือเปล่าตอนเนี้ยนั่นแหละเขาบอกสำหรับพี่มาของชื่อเพลงโบกี้อยากแทนเรื่องราวทั้งหมดด้วยคำว่าวาดไว้เพราะสิ่งไหนก็ตามที่เราไม่สามารถทำได้ใครก็ตามที่ไม่สามารถเจอกันได้อีกแล้วหรือไม่มีสิทธิ์ที่ได้รับรู้ด้วยความเป็นไปแล้วสุดท้ายทำได้มากสุดคือความจินตนาการเนี่ยค่ะจินตนาการว่าแบบแม่เขายังอยู่วาดลงไปวาดสิ่งที่เราอยากเห็นแม่ของเขาไม่ได้อยู่กับเขาแล้วใช่ไหมคะเขาวาดสิ่งนั้นลงไปในกระดาษว่าแม่มีแม่อยู่ข้างๆทั้งที่ความจริงคือไม่ได้มีแล้วอย่างนี้นะคะก็คือจินตนาการนั่นเองโอ้โหแล้วเขาบอกว่าสุดท้ายที่อยากจะบอกนะคะสิ่งที่มันเป็นไปไม่ได้มันเป็นไปได้เสมอถ้าเราวาดมันไว้ไม่ว่าจะเป็นในจินตนาการของเราตามและถ้ามีใครที่วาดอะไรบางอย่างไว้มันไม่เป็นไปตามสิ่งที่วาดเราแค่อย่ายอมแพ้แล้ววาดมันใหม่ได้เสมอประโยคสุดท้ายเนี่ยผมชอบนะคือเขาพูดถึงว่าไม่อยากให้คนที่ยอมแพ้เนี่ยยอมแพ้อะไรง่ายๆเราจะต้องไปจุดนี้จุดนี้เราต้องทำให้ได้คือบางคนมันอาจจะยังไม่ได้เป็นแบบนั้นแต่ก็ในอย่างที่บอกคืออย่ายอมแพ้นะคะเหมือนที่เราจะต้องไปถึงจุดๆนึงในประสบความสำเร็จของเราอ่ะเราต้องทำให้ได้แม้มันจะต้องเหนื่อยและอุปสรรคขนาดไหนก็ต้องอย่ายอมแพ้นะคะอันนี้เขาก็แบบฝากไว้ให้คิดอ่ะเนาะพอฟังแล้วก็คือร้องไห้นะคะร้องไห้แล้วบุ้มร้องไห้บุ้มฟัดมากเลยตอนเนี้ยโอเคทุกคนเดี๋ยวเรามาดูเนื้อร้องกันเลยนะคะได้เจอครั้งสุดท้ายตอนที่ดูรูปถ่ายและเมื่อหลับตาครั้งใดก็ยังเห็นเธอกอดเธอในฝันฉันน้ำตาล้นสุขเพียงได้เจอในจินตนาการบูมะเสียตากับยายปู่กับย่ามเสียไปหมดแล้วใช่ไหมคะแล้วก็คือแม่บางทีแม่ก็มานั่งร้องไห้นะว่าคิดถึงยายคิดถึงตาคือบูมรู้สึกว่าแบบเรารู้แหละเกิดแก่เจ็บตายเป็นเรื่องธรรมดาแต่ถ้าถามอย่างเงี้ยเราไม่มีใครยอมรับอะไรอย่างนี้ได้หรอกนะจริงก็เข้าใจในความรู้สึกอะบูมจะร้องไห้อีกแล้วแม่เพลงนี้เธอไม่ได้ฟังทุกๆคำที่เคยบอกไว้งดงามแม้ยิ่งห้ามใจฉันจำได้เสมอถึงเขาจะไม่ได้ฟังนะคะจำได้เสมอทุกสิ่งทุกอย่างคือที่แบบทุกคำที่บอกคือมันงดงามเสมอนะคะที่เธอเคยบอกฉันอย่าร้องไห้อยู่ให้ได้ถ้าเธอไม่อยู่โปรดรับรู้เธอยังอยู่ในใจอีกอย่างที่บอกไม่มีใครลืมได้นะคะแต่ว่าก็ยังอยู่ในความทรงจำอยู่ในจินตนาการของเราเนาะที่เธอเคยบอกฉันอย่าร้องไห้อย่าขอโทษที่ทำไม่ได้ที่วาดไว้ด้วยกันจากนี้ฉันต้องฝันคนเดียวนั่นแหละค่ะไม่ได้มีแม่คอยเคียงข้างใช่ไหมคะแล้วเขาก็ต้องแบบทำทุกอย่างเองอยู่กับพี่มีพี่เขาอีกคนที่อยู่นะคะแต่แค่ไม่มีแต่คือไม่มีคุณแม่เขาแล้วเนาะเขาก็ต้องอดทนแล้วแบบสิ่งที่เขาวาดฝันไว้เขาจะต้องทำให้ได้นะคะบรรจงวาดฝันให้งดงามเหมือนเก่าสุขเกิดเพียงเราทวงทุกข์ให้จมดิ่งโหอันนี้ประโยคนี้ดีชอบประโยคนี้เพียงแค่ตื่นนั้นก็เลือนลางทุกสิ่งเพราะความเป็นจริงนั้นมีบางสิ่งที่จากไปหูยนี่คำดีอะบรรจงวาดฝันทวงทุกข์ให้จมดิ่งเลือนลางทุกสิ่งเพราะความเป็นจริงแล้วอะมันมีบางอย่างที่หายไปจากชีวิตเราจริงๆอะนะคะแม้เธอนั้นไม่หวนกลับคืนมาใจซึมซับไปด้วยความหมายเหมือนว่ามีเธอข้างกายยังจำได้เสมอไม่ว่าช่วงไหนจะทุกข์จะสุขจะเหนื่อยอะไรเงี้ยก็คิดเสม
มอว่าแบบเขายังอยู่กับเราบูมชอบท่อนฮุกของเขามากเลยนะที่เธอเคยบอกฉันว่าอย่าร้องไห้อยู่ให้ได้ถ้าไม่มีเธอโปรดรับรู้ไว้ว่าเธอยังอยู่ในใจอะมันไม่มีใครที่สามารถรับเรื่องแบบนี้ได้ถึงบอกว่าอย่าร้องไห้แต่มันทำไม่ได้อยู่แล้วแล้วก็ขออยากขอโทษที่ทำไม่ได้เรื่องราวที่อะไรที่เราวาดไว้ด้วยกันนั่นก็คือแบบก็จะทำมันให้ได้แล้วก็ทำมันให้สำเร็จให้ได้นะคะนี่นะคะเนื้อเพลงคือไม่ได้เป็นเนื้อเพลงที่แบบมีเยอะแต่บูมีรู้สึกว่าเป็นเนื้อเพลงที่เราฟังแล้วมันทำให้เราเข้าใจความรู้สึกของเขามากๆร้องไห้จริงๆไม่ได้แบบ acting หรืออะไรนะคือมันน้ำตามันไหลออกมาจริงๆอะโอเคแล้วก็จบไปแล้วนะคะเพลงนี้คนที่อยู่ต้องสู้นะคะแล้วก็ทุกคนค่ะดูแลคนในครอบครัวของเราให้ดีที่สุดนะคะเผื่อวันนึงเราเกิดอะไรขึ้นจะได้ไม่เสียใจนะคะว่าเราทำเต็มที่แล้วเราดูแลเต็มที่แล้วเหมือนที่บูมเคยเล่าเรื่องนายเก่าของบูมานะคะลูกสาวเขาอะมาบอกว่าหนูทำเต็มที่เลยพี่หนูพาเขาไปหาหมอหนูดูแลเขาอย่างสุดความสามารถของหนูทำทุกอย่างหนูดูแลเขาทุกอย่างจนวันนี้หนูไม่เสียดายที่หนูได้ดูแลป้าแล้วอะไรเงี้ยตอนนั้นลูกนายเก่าพูดแบบนี้ตอนนั้นบูมก็น้ำตาซึมเลยนะคือเข้าใจความรู้สึกเลยนะทุกคนดูแลคนรอบข้างของเราให้ดีนะคะคนที่ตอนนี้กำลังดิ่งกับความรู้สึกยืนขึ้นมาให้ได้อย่ายอมแพ้นะคะอย่างที่โบกี้ออนบอกนะคะบ๊ายบายเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะเพลงที่โคตรดีเลยบ๊ายบายครับ